สวัสดีเอฟซีทุกคนแน่นอนว่าถอดแว่นก่อนมองไม่ค่อยเห็นเลยครับพอดีสายตาสั้นอะเดี๋ยวเป็นจริงไอ้สัตว์ก็อย่างที่ได้เห็นปกคลิปและต้นคลิปไปนะครับว่าวันนี้พี่จะมาเล่นผลแสงและโพ V2 นะครับเรามาดูว่ามันจะคอมโบได้โกงสักแค่ไหนเอาตัวผมได้ไปลองเล่นมาแล้วแหละผมก็คิดว่ามันคอมโบไม่โกงหรอกแต่มันปั่นเป็นคอมโบที่โคตรเกินส้นตีนนะแบบปั่นหัวศัตรูเล่นนะครับจริงๆข้าหัวพี่เมื่อกี้ก็ไป7.5 ล้านแล้วอะแต่ก็เดินลุมเหลือ7.4 ล้านเหมือนเดิมอะครับก็ซีเรียสก็เลยออกเลยนะครับกูก็ไม่เล่นละไอสัตว์ขอไปคำหยาบทุกคนครับก็หลังจากที่ผมได้พูดไปว่าผมจะไม่พูดคำหยาบแล้วในคลิปที่ผมใส่ชุดยูนิคอร์นนะครับปกมันจะกวนตีนหน่อยนะเพราะว่าไม่กวนตีนดิปกมันจะแบบติ่มๆหน่อยนะครับเพราะผมต้องการจะขอโทษคนดูจริงๆที่ผมได้บอกไปว่าพี่จะไม่พูดคำหยาบนะครับก็เอาตรงมันก็มีทั้งฝ่ายที่ดีใจที่ผมจะไม่พูดคำหยาบแล้วก็ฝ่ายที่เฉยๆนะครับมันจะมี3ฝ่ายเฉยๆดีใจแล้วก็อยากให้ผมกลับไปหยาบนะครับแต่เอาตรงไม่มีใครอยากพูดหยาบหรอกเว้ย hey! เพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้าล้อเล่นนะอย่าอ่อนนะเอาตรงผมกูไม่อยากพูดอ่อนนะแต่ว่าผมจะพยายามปรับแบบว่าจะหยาบบ้างไม่หยาบบ้างหยาบไม่เยอะนะครับผมจะแบบปรับให้น้อยลงที่สุดจะได้แบบเด็กๆจะได้ดูได้นะครับจะได้เบาหูเด็กแล้วก็สบายใจคุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยนะครับก็ต้องขอโทษพ่อแม่เด็กๆนะครับ วันนี้จะมาเป็นทางการกันไปแล้วโอเคกับเข้าเกมกันเลยโอเคเข้าเรื่องเลยหลังจากที่เราได้พูดต้นคลิปไปนะครับว่าผมจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะก็ยังจะพูดอยู่นะครับแต่ก็จะเบาให้น้อยลงที่สุดส่วนทุกครั้งที่ผมด่าไอ้ไก่หรือด่าผู้เล่นในเกมนะผมเนี่ยพยายามอยากให้คนดูนะครับอินกับอารมณ์ที่ผมแคสเกมมากที่สุดคือง่ายผมจะสื่ออารมณ์ตอนนั้นนะถ้ากูหัวร้อนผมก็อยากให้ทุกคนเห็นแล้วแบบร้อนด้วยแบบสนุกด้วยอะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่แบบจะเฉยตลอดเวลาครับซึ่งมันไม่ใช่พี่อะครับอย่าอ่อนละก็ส่วนใครที่ยังซีเรียสคำหยาบอยู่นะครับแบบว่านิดหน่อยไม่ได้ใส่หูฟังครับไอสัตว์แบบว่าไม่ได้คิดอะไรนะครับดูสนุกนะครับแบบไม่ซีเรียสคำหยาบอะไรอย่างนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครที่รับไม่ได้จริงๆนะครับก็หูฟังนะครับอาจจะมาพี่คอมโบให้แสดงให้ดูว่าคอมโบนี้มันปั่นกันยังไงนะครับกูจะได้คอมโบไม่ได้มันเยอะจังวะอย่าบอกนะมันลุมถ้าลุมผมไม่เล่นด้วยนะครับบอกแค่แหละไม่ลุมอย่าลุมนะลูกพ่อยิงเปิดไปแล้ว1ทีโอเคมี2ตัวครับไม่รู้ว่าจะลุมเหลืออะไรหรือเปล่านะจะรู้ว่าใครเข้าใกล้มากที่สุดพี่จะตีคนนั้นสิพายละ yeah. กูมันลุมว่ะร้อยทั้งร้อยไงก็ลุมกูไปดีกว่าไม่น่าเสี่ยงกับค่าหัวพวกนี้นะครับลุมแน่นอนกูไปละสับตีนแตกครับลุยแลนเนอร์เข้าสิงกูจังหวะนี้ก็ยังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้นะครับเราโดน FC ที่น่ารักของเรานะครับลุมกระทืบแต่ตัวก็ไม่ได้กระทืบผมหรอกผมออกทันเว้ยเพราะผมไม่กล้าเสี่ยงอยู่ต่อนะเพราะว่าค่าหัวพี่กว่าจะล่าได้ครับแล้วพี่เราจะมาเสียเพื่อเรื่องเล็กแน่นอนมึงไม่เปิดพีพีน้อยไก่พูดมากกูสะอึกกันเลยกินน้ำน้อยเอ้าเมื่อกี้มึงไม่เปิดหลายไก่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับเมื่อกี้มึงกลับไม่เปิดพอกูกินน้ำกะจะตุ๋ยพี่ละสิตอนเมื่อกี้กลับไม่เปิดพอกูกินน้ำอยู่กลับเปิดมานี่มาช่วงนี้สันยิงมือขึ้นอยู่ด้วยไม่นะกูต่อยมันไม่ตายเลยในเวลาเล็งครับความแม่นนี้โอ้โหยื้อใหญ่ยื้อใหญ่ยื้อเล่นกับมันจะหื้อลือถ้าเป็นตัวกูตีมันไม่โดนเลยวะ เล่นของบ่อตีไม่โดนบวกกับมึงนี่2นาทีและเสียเวลาช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับวันดีเด็กๆเอาไง FC ว่ะเออ FC เออ FC ดีมากเปิด PP ไม่เปิดทั้ง2เลยดีมากดี FC ว่ะ FC เออมีคนเล่นผลลุมกูกลัวผลลุมชิบหายเลยมันน่ารำคาญนะครับนี่เก็บมันก่อนเล่นรูมหรอนั่นมันคันนะครับไม่ใช่เลยผลรูมอ่ะแตกหนึ่งหนีไงขอตีทีหนึ่ง
มึงให้กูค่าง่ายน้อย 7.5 แล้วครับมันให้กูค่าคนมันให้ผมค่าง่ายจังอ่ะเฮ้ยในใจดีเกินไปเปล่าเพื่อนเลิฟในใจดีเกินขอถ่ายรูปโอเคโอเคค่าตัวกูหลักล้านนะขอถ่ายรูปฟรีโอเคโอเคนี่ครับใครที่เจอพี่นะพี่ก็ให้ถ่ายรูปได้นะครับเจอพี่ข้างนอกก็ถ่ายได้นะครับแต่อย่าใส่หน้ากูพอนะพี่ก็ให้ถ่ายทุกคนนะครับเพราะพี่ก็รักทุกคนนะเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมึงจะยืนตรงนี้อีกนานมั้ยดิเอ้ารีตัวเฉยอ่ะโอเคว่าผมได้เวลาที่ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็จะมีแต่ FC ที่จะขอถ่ายรูปนะว่ามีใครออกไป1-1กับผมสักทีมาพี่ๆถามขอถามก่อนมาเออพี่ๆหน่อยสักคนมาผมจะได้แสดงให้ทุกคนดูนะครับว่าผลแสงเนี่ยมันคอมโบปั่นยังไงนะครับมาเปิดก่อนเลยจังหวะนี้เออเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะฉีดอัดหน้าไปทันทีเฮ้ยกูหนึ่งกับใครนี่เฮ้ยเอาผมไม่ได้เล่นสายผลนะครับยังลืมบอกคุณดูไม่ยิงจากระยะไกลมายังไม่ทันคอมโบให้ทุกคนดูเลยนี่ไงมึงมาดิยิงไม่โดนอีกคนเนี้ยครับมันมีแค่นี้แหละครับคอมโบอะเพราะผมไม่ได้เล่นสายผลนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องคอมโบยังไงแล้วใครเปิดรูมีเดี๋ยวให้มันน่ารำคาญรู้จักเปล่าชิบหายละโอ้ปิงเซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิงโคตรปิงเลยที่ผลรูมโคตรน่ารำคาญอะเฮ้ยเกินไปเปล่าหมอคุณหมอครับมีคนกวนมีคนก่อกวนครับคุณหมอนี่ไงเอ้าโอ้ยแค่นี้ทำบังตาบางอาจมากันดาเมจให้อ้อคุณหมอดูดิมีคนเล่นลูมอะครับไอ้เผื่อคนลูมมันก็ต้องเป็นคนเล่นเป็นคุณหมอนี่หว่าบางอาจมาขัดจังหวะตอนที่ซันกำลังบวกไม่ได้ตายดีครับสุดท้ายก็ตายคาที่เหมือนเดิมไอ้ไก่แม่งบางอาจมาขัดจังหวะตอนบวกไอ้ตอนแม่งจะโชว์คอมโบให้น้องๆดูจะมาขัดทำไมอะครับอยากออกกล้องอยากมีเฟรมว่างั้น พูดจนคอแหบเลยกูมาพี่โอเคมายังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบเดี๋ยวพี่จะจัดให้สัก1บาร์แล้วกันกูพูดเป็นแรปเปอร์เลยมาดีโดนจังหวะนี้ยังไงครับเชียร์มีสกิลเดียวเนี่ยที่จะทำได้สมเพชเอาปิงเหรอน้องเอาปิงเอานี่ไงปิงก็ตายไปซะไม่พร้อมก็อย่าเล่นนะครับไอ้ใกล้อุ๊ยผู้คนแรงเลยเนี่ยเซิร์ฟช่วงนี้มันก็ปิงบ่อยนะพี่เข้าใจนะบางทีผมบวกอยู่นะครับก็ค้างครับกูตายนั่นแหละครับเพราะว่าเซิร์ฟปิงไงครับแอดมินนั่งส่องกระจกเป็นวันไม่ทำอะไรเลยโอ้สรุปปล่อยคลิปนี้ไปกูโดนแบน แอดมินหมั่นไส้ยังเจ้าอีกเหรอขอถ่ายรูปโอเคโอ้ยยังไม่จบสักนาทีต้องถ่ายรูปกันทั้งเซิร์ฟแล้วมั้งโอเคตายเร็วตายเร็วนี่ตายเร็วมาต่อเลยไอ้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าการตัดหายคีย์ครับแล้วใครเปิดรูปอีกนี่เพื่ออะไรนี่ฮะค้างอีกหรือไงล่ะเฮ้ยอย่าให้พี่ต้องเล่นโพสรุปคลิปนี้กูมาโชว์โพหรือโชว์ผลแสงก็อย่างที่ว่าผมไม่ได้เล่นผลแสงนะครับเพราะว่าผมเห็นสายผลแต่คนเขาไม่ได้เล่นผลแสงนะเขาจะไปเอาผลแสงมาปั่นคนเฉยๆนะครับหนักไปทางนั้นมากกว่านะครับมึงจะวิ่งอ้อมเพื่ออะไรนี่เฮ้ยตายอย่าอยู่เลยอย่างนั้นแหละเอาเฮ้ยเอาโอ้โหเป็นบุญตามากครับโดนฟันจังหวะนี้โคตรสวยเลยสกิลยังเท่อะมึงอะทำกูเมื่อกี้ใช่ปะวะมีคนเล่นผลลูมมาทำผมเมื่อกี้อะต้องมึงนั่นแหละต้องเป็นมึงนั่นแหละต้องเป็นนายแหละทำงอกจากลูมว่าไม่น่าใช่เออนี่แหละมึงนี่แหละใช้ลูมต่อหน้าต่อตากูเลยตายไปซะบอกละคนละชอนมาเก็บกบมาเก็บศพไอ้รอด้วยเฮ้ยผมว่าไอ้นี่ตึงไอ้นี่ตึงใช่ปะได้กูว่าละเล่นมังกรด้วยมันต้องตึงอยู่ละมันต้องตึงอยู่ละคุยเกียร์ตึงจริงตึงจริงพวกไก่ๆหลบไปดิพี่จะบวกกับไอ้คนตึงๆเนี่ยเซิร์ฟมันยังปิงเลยยังอุ้ยกูตายเอ้ยมึงพอแล้วมึงแพ้กู10กว่ารอบไปดิมึงจะมาเอาอีกไรอีกล่ะเฮ้ยสรุปคือกูโดนลุมเคสวยกูไปดิทั้งมังกรทั้งหนวดดำนะครับคือถ้าที่หนวดดำไม่ตามเมื่อกี้ผมก็จะบวกกับไอ้มังกรได้อยู่แต่ทำไมมาดึงเชิงทำไมอ่ะแปลว่านายจะไล่ฆ่าเราได้เหรอช่วงนี้เรายิ่งมือขึ้นอยู่นายรู้หรือเปล่าเราหนีโคตรใบเลยช่วงเนี้ยไปครับแต่ผลแสงไม่อำนวยความอย่าเกือบไปละฟัดสกิลรัวๆแล้วก็รีตัวครับสเต็ปไก่หน่อยแต่มันก็สเต็ปไก่จริงๆนะครับแต่สเต็ปนี้ผมก็จะใช้ตัวเมื่อที่ผมโดนลุมถ้าไม่โดนลุมผมก็จะยอมตายแต่โดยดีนะครับกูพูดเหมือนแบบยอมตายแต่โดยดีโคตรไก่เลยลุมเพื่ออะไรอ่ะถ้านายไม่ลุมเราก็ให้ผลหมดให้ผลมังกรมันฆ่าไปละมันก็ได้ไปละ20,000ป่ะเนี้ยเออออกดีกว่าเซิร์ฟนี้ไม่พี่ออกดีกว่าครับอยู่ต่อก็ต้องจะโดนเซิร์ฟเฮ้ยตอนนี้ผมว่าย้ายเซิร์ฟนะครับแล้วก็มีค่าหัว7,000,000ด้วยนะครับหวังว่ามันจะตึงมาแล้วจ้าเฮ้ยมันเซิร์ฟมันปิงจังอ่ะ
หูปิงมันปิงปิงอะครับพี่ไม่เข้าใจทำไมซอนี่จีเอ็มกำลังอัปเดตหรือทำไมมันปิงเฮ้ยมีคนตามกูมาเฉยป่ะไอ้นี่มึงตามกูใช่ไหมนี่มีแต่คนใช้บอลลูมตลอดเลยเจอตลอดเลยคนใช้บอลลูมเนี่ยเอาแตกหนึ่งแตกป่ะเอาแตกแตกเพราะมหุ่นมังกรเชี่ยมังกรเล่นมังกรเข้าหัว7ล้านครับไปครับก็อย่างที่บอกนะถ้าบวกกับมังกรเรามีโอกาสแพ้ประมาณ 99% นะครับ 99.99% นะครับเหลือไว้ 0.01% ทำไมก็ไม่รู้ก็ยังว่านะครับผมมังกรมันโกงนะครับยิ่งค่าหัวเยอะด้วยนะครับคือแบบโคตรโกงอ่ะคือแบบบัฟยังโหดถึงพี่จะ7ล้าน5เยอะกว่า 500,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเล่นกับผมมังกรผมก็มีโอกาสแพ้สูงเลยครับผมก็ไม่อยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเล่นสายดับกับสายดับก็ว่าไปใช่ไหมชิบหายแล้วกูโดนเซิงใช่ไหมนี่โอ้ไม่โดนโอ้โหจะปั่นหัวมันซะหน่อยทำโดนปั่นเมื่อกี้น่าจะแรกก็ดิตายครับเฮ้ยนี่มันเซิร์ฟเดิมเหรอวะเซิร์ฟเดิมหรือคนที่ผมเคยฆ่าไปแล้วอะงงไปหมดละชิบหายแล้ว7ล้านมาจะลองดูสักตั้งแล้วกันอ๋อนี่ไงผมเห็นไปอ่านคอมเมนต์อยู่เขาบอกว่าเขาเล่นเฮ้ยมึงอะนี่เมื่อวันนั้นกูฆ่ามึงได้ใช่ไหมสรุปFC โอเค FC ครับฮะเมื่อกี้ไล่ยิงกูไอ้ชิบหายยัง M16 มันจะเปลี่ยนฝั่งโอ้ไม่ทันโอ้เสียใจอะครับผมลัดไม่ทันโอ้ไม่ใช่ผมปั่นไม่ทันเมื่อกี้นี่ท้อเลยมากูปั่นมันก็ได้มันจะเปิดกูป่าววะแย่ละแย่ละสันคงเปิดผิดคนเฮ้ยมังกรไม่เปลี่ยนฝั่งมารีนได้ไอ้แกไอ้ที่เปลี่ยนฝั่งมารีนเฮ้ยเซิร์ฟปิงเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะแอดมินตายอ๋อมึงเหลือแค่นั่นนะไอชิบหายเอออากาศเสียดก็ตายแล้วนั่นน่ะกูท้อเอ้ยเฮ้ยโอเคกูก็อยากถล่มมังกรเอ้าแต่มึงเป็นแปลงร่างเป็นมังกรแล้วบินหนีกูนะเพื่ออะไรนี่โอ้ดาเมจกูก็ไม่มีนะครับมึงสมเพชทุกคนดูดิโอ้โหเกินไปอ่ะน้องๆเขาขัดใจแน่นอนเลยผมฆ่าไม่ได้ครับไม่เป็นไรกูตามยันข้างบนมาดิโอ้โหดาเมจกูตีแทบไม่เข้าเลยมันถือขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะลืมไปละตายดึงเชิงแม่งบินขึ้นไปตั้งแต่สวรรค์ชั้น8แล้วลงมาให้กูฆ่าเพื่อเอาใจเย็นแต่มึงบอก FC อ่ะมึงบอก FC FC จะฆ่าพี่ทุกคนคิดเอานี่แหละคือเหตุผลที่พี่เวลาเจอใครพี่ FC พี่ก็จะไม่บวกไปครับบอกด้วยกูก็มีแต่แพ้นะครับกับคนนี้กูประเมินตัวเองออกเลยไปดีรออะไรล่ะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็อาจจะไม่ได้คอมโบหนำใจนะครับแต่ก็คิวไปค่อนข้างที่จะพอสมควรครับหวังว่าน้องๆจะสะใจนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้คลิปก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับโอเคคลิปนี้คำหยาบแทบไม่มีเลยสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again เย็ดที่มึงมองทำไมสัตว์มันไส้